ลับมาพบกับมิสเตอร์ป๋องแล้วก็รายการมวยดีทีสปอร์ตนะครับช่วงนี้นี่คู่มวยที่ศึกดาวรุ่งชูเจริญพร้อมแล้วนะครับไปติดตามความสนุกตื่นเต้นพร้อมๆกันเชิญเลยครับเอาละครับที่เวทีมวยราชดำเนินกันก่อนนะครับศึกดาวรุ่งชูเจริญประจำวันจันทร์ที่23เมษายนครับมุมแดงก็คือกวนอูพานสมบูรณ์นักมวยจากจังหวัด101อายุ18ปีครับคำขวัญจังหวัด101ก็11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่พระไหมสาเกตบุญพเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบุงพลานชัยเขตกว้างไกลโลกเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิครับส่วนชัยชนะสิทธิ์หลวงครอบคูณอายุ18ปีจากกาบเชิงสุรินทร์ครับสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมกรรมการผู้ห้ามจากทางภาคเหนือครับเชียงใหม่ชุมพลอินตยศให้คะแนน3ท่านก็มีอาวุธสุขมีธานินภูมิผิวแล้วก็นรงรวมจิตผู้ค้ำของรายการครับทีขวาครับรูปร่างนี่สูงยาวกว่าครับชัยชนะจิ้มหมัดซ้ายแข่งซ้ายไปครับอย่าลืมแล้วกันนะครับไปเที่ยวภูเก็ตก็แวะที่ไม้หมอนซีฟู้ดจังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ข้างๆกับบขสครับมีทั้งร้านอาหารและก็รีสอร์ทโดยโกติวัชรากรณตะกั่วทุ่งขอบคุณทวินสเปเชียลนะครับอยากซื้ออุปกรณ์มวยดีๆก็ต้องทวินสเปเชียลครับเสียแกให้ราคาพิเศษครับสำหรับแฟนคลับมวยดีทีสปอร์ตโอ้โหชัยชนะแทงขวาไปรูปร่างนี้ได้เปรียบเห็นครับชัยชนะสิทธิ์หลวงครอบครูหรือว่าชัยชนะแคลรี่บอยคนเดียวกันครับแทงขวามาโดนซ้ายของกวนอูไปก่อนขวาไม่โดนครับกวาดล่างครับกวนอูคู่อื่นโกก่อนหน้าก็มี1ชัย96ปีนังนะครับชนะจอมราชันตอละงูบารอนสออามาดแพ้กลมกล่อมลูกมหาธาตุและก็คู่ที่4ครับยอดธนูเกียรติศักดิ์นานันพบเอาชนะเพชรรุ่งโรจน์โรงเรียนกีฬาโคราชครับกรรมการชุมพลจับแยกออกมาครับขยับเข้าหาครับชัยนะแม่ทรงมวยแกดูเหมือนย่องไปขโมยอะไรสักอย่างครับหัวทิ่มลงไปอีกครั้งหนึ่งหลักเหลี่ยมฝีมืออยู่ที่กวนอูครับแข้งซ้ายไปชัยชนะพยายามจะโต้ด้วยขวาครับจังหวะที่กวนอูนี่ถีบขวาไว้ชัยชนะแข้งขวาไปตามด้วยแทงซ้ายยังใช้ความยาวใหญ่ของรูปร่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ก็แม่ขอบคุณแทนผู้จัดด้วยนะครับแฟนคลับจ่าพันก็เยอะนะครับก็ไปเจอกันที่กระบี่แล้วกันขอบคุณคุณธีรศักดิ์ที่จัดมวยดีๆที่จังหวัดกระบี่จากคนรักมวยกระบี่ครับนะครับห้ามหยุดทำรายการนะคุณป๋องคุณเดฟอายิโนพระประแดงก็ตราบใดที่ยังมีคนดูอยู่ก็ไม่หยุดแน่นอนครับมวยดีทีสปอร์ตคนดูเกินแสนตลอดต่อคืนห่านเด็กหงคนโขงเจียมก็ขอบคุณนะครับรายการนี้สุดยอดต้องไปจากเคียวนครศรีนะครับก็น่าจะเป็นรายการวันที่28แล้วนะครับไปกันเยอะๆครับไปเจอกันที่นู่นนะครับอย่าลืมเผื่อสตุ้งสตังไปซื้อเสื้อผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ได้ลูกคนแรกผู้ชายวงเล็บเพชรอัศวินนะครับแหมเพชรอัศวินไหนเอ่ยผมไม่ใช่ซีทานเฟอร์รี่นะพรุ่งนี้มีโปรแกรมชกกับสิทธิชัย12พี่น้องนะครับดูคู่มวยกันก่อนนะครับปล่อยตัวมายกที่4ครับความได้เปรียบ 7-1 ครับน้ำเงินนะครับได้เปรียบคือมวยตัวใหญ่แทงแล้วเห็นนะครับกวนอูพยายามจะโน้มลงมาตีครับแล้วก็อ้าวจังหวะขาอ่อนไปเองครับชัยชนะแทงเข่าขวาไปกวนอูแทงซ้ายแทงขวาครับซ้ายครับกวนอูจะ
ลงล่างครับจะหักให้ล้มแหมไม่ล้มครับไปติดเชือกซะก่อนส่วนแฟนมวยที่อยากจะดูภาพการชกของจ่ายาโคครามกับอาจารย์สมโพชหล่อเหลี่ยมนะครับแหมผมมาได้เทปมาแล้วนะฮะได้แผ่นมาแล้วแต่ว่าดันไปวางไว้ที่ไหนไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะรีบติดต่อประสานงานเอามาให้ได้ชมกันแน่นอนครับกราบขออภัยด้วยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับความผิดนี้รับไว้แต่ผู้เดียวครับก็แฟนมวยหลายท่านก็อยากจะดูเหลือเกินครับว่าแพ้ชนะกันยังไงได้ดูกันแน่นอนครับแข้งขวามากำปั้นขวาไปครับชัยชนะก็ค่อนข้างจะสเปะสปากันเล็กน้อยครับแต่ก็ต้องให้โอกาสครับแฟนมวยครับไม่ว่าจะเป็นมวยเกรดไหนระดับไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องให้โอกาสกันครับเพราะว่าคนเรานี่มันออกจากท้องพ่อท้องแม่มาปุ๊บแล้วเก่งเลยนี่ไม่มีหรอกครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนมีการฝึกซ้อมครับแล้วมวยนี่มาชกครั้งสองครั้งก็ใช่ว่าจะเก่งเลยเช่นเดียวกันแทงเข่าขวาครับแทงขวาอีกทีนึงครับชัยชนะขวนูแหมระบบป้องกันอย่างเดียวก็ไม่ดีครับป้องกันอย่างเดียวไม่ได้คะแนนนะครับต้องออกอาวุธครับชัยชนะพยายามเปิดเกมรุกเข้าหาจิ้มหมัดขวาไปแทงเข่าขวาขวนูแข้งซ้ายก็ไม่โดนโดนฟันศอกขวาซะอีกแทงเข่าขวาไปครับชัยชนะกรรมการจับแยกออกมาครับเสียงกรี๊ดนี่ไม่รู้กรี๊ดอะไรนะครับนี่แหละครับกวนูนี่แหมจังหวะตามไม่มีฮะหมดยกที่4ครับแต่ละตลาดนี้ไปไกลแล้วครับตลาดหลักทรัพย์กรรมการชุมพลอินทรยศนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่นู่นแหละครับชัยชนะสิทธิ์หลวงพ่อพูนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้เดี๋ยวไปดูกันอีกคู่นึงนะครับรองคู่เอกของรายการถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับ